เล่าจากทั่วโลกที่จะทำให้คุณเปิดมุมมองทางความคิดและเข้าใจในสิ่งที่เป็นเล่ารอบโลกโดยปิติสีแสงนามสวัสดีครับคุณผู้ฟังที่รักทุกท่านกลับมาพบกับผมปิติสีแสงนามและไทย PBS Podcast เล่ารอบโลกกันในตอนใหม่แล้วนะครับ สำหรับวันนี้นะครับก็ยังคงอยู่ในเรื่องของอีนาวนะครับความเดิมตอนที่แล้วเนี่ยเราเล่ากันไว้นะครับขอทบทวนเรื่องราวเก่าๆนิดนึงนะครับ ซึ่งปกครองอยู่โดยเมืองต่างๆนะครับแล้วก็มีสี่เมืองที่เป็นวงเทวานะครับก็คือได้รับพรหรือว่าเกิดขึ้นโดยองค์ปตาลกัลาหรือว่าอสัญญะแดหวานะครับซึ่งสี่วงนี้ก็ได้แก่กุเรปันนะครับซึ่งเป็นมหาอำนาจนะครับดาหากาหลังสีหัชรีนะครับอันนี้ก็เป็นสี่เมืองในวงเทวาแต่นอกจากนั้นแล้วนะครับก็มีเมืองรองด้วยนะครับอย่างเช่นนครมัญจาหรือว่าเมืองกระมังกุหนิงอย่างนี้เป็นต้นนะครับ ท้ากุเรปันเองนะครับก็ได้ลูกสาวนะครับของเจ้าผู้ครองนครมัญญามาเป็นคู่สมรสนะครับเป็นพระราชินีในขณะที่เมืองใหญ่ดับสองก็คือเท้าดาหาเนี่ยก็ได้ลูกสาวของนครมัญญามาเป็นมเหสีเช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นนครมัญญานี่ก็อยู่ในฐานะของพ่อตานะครับของเมืองที่เป็นมหาอำนาจของวงเทวาทั้งสองเมืองนั่นก็คือกุเรปันแล้วก็ดาหาเท้ากุเรปันเองนะครับก็ มีภรรยาแล้วก็มีลูกนะครับลูกของท้าวกุเลปันก็คือตัวเอกของเรื่องของเรานั่นก็คืออีเหนานะครับในขณะที่ท้าวดาหาเองนะครับก็มีลูกสาวนะครับชื่อว่าบุษบาเพราะฉะนั้นเพื่อรักษาความเป็นเลือดบริสุทธิ์ของวงเทวานี่นะครับทั้งท้าวกุเลปันท้าวดาหาก็เลยตกลงกันตั้งแต่อีเหนากับบุษบาเกิดนะครับว่าจะให้สองคนเนี้ตูนาง,งันหรือว่ามั่นหมายกันแต่ว่าเมื่อเวลาผ่านไปเรื่อยๆ,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 ๆนะครับสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือ นครหมันยาเองเนี่ยเจ้าผู้ครองนครเสียชีวิตนะครับในช่วงเวลาที่เจ้าผู้ครองนครเสียชีวิตเนี่ยท้ากุเลปันเองก็ป่วยด้วยนะครับ primeiro, mm. ก็เลยส่งอีเหนาเนี่ยให้ไปร่วมง,งานศพนะครับของคุณตานะครับ <Yeah. S 2> นครหมันยาแต่สิ่งที่เกิดขึ้นก็คืออีเหนาเองเนี่ยดันไปปิงนะครับกับลูกสาวของเจ้าผู้ครองนครหมันยาซึ่งก็คือคุณตาของตัวเองนั่นแหละนะครับลูกสาวของคุณตาของตัวเองก็คือคุณน้านะครับชื่อว่าจินตราวตี เพราะฉะนั้นแน่นอนบุรุษหนุ่มอย่างอีเหนานะครับตอนนี้ก็หลงรักจินตราวตีมากเพราะฉะนั้นก็เลยบอกเลิกการตูนางันหรือว่าบอกเลิกมั่นกับเจ้าหญิงบุตรสบานะครับซึ่งก็แน่นอนทําให้ท้าวดาหาพ่อของเจ้าหญิงบุตรสบาเนี่ยโกรธเป็นนั้นมากแล้วก็ประชดด้วยนะครับเพราะว่าในเวลาเดียวกันกันกบที่รู้ข่าวว่าบุตรสบาถูกถอนมั่นเนี่ย จรกานะครับซึ่งก็เป็นคนที่เขาบอกว่ารูปชั่วตัวดำหน้าตาน่าเกลียดเนี่ยก็มาขอบุษบาไปเป็นเจ้าหญิงนะครับเพราะฉะนั้นพ่อหรือว่าเท้าดาหาก็เลยอนุญาตแต่ว่าสิ่งที่เกิดขึ้นทั้งหมดทั้งสิ้นทั้งปวงเนี่ยก็ทำให้องค์อสัญญะแดว,วาหรือว่าเท้าปตาลกาลาเนี่ยโกรธเคืองเป็นอันมากนะครับกับสิ่งที่เกิดขึ้นแล้วก็ต้องการที่จะดัดสันดานอีเหนาอันนี้ก็คือความเดิมตอนที่แล้วนะครับที่เราค้างกันเอาไว้ เพราะนั้นคราวนี้เรามาดูนะครับว่าไอการแทรกแซงของอสัญญาดวหวหรือว่าองค์ปตาลกหลาเนี่ยมันเกิดอะไรขึ้นสิ่งที่เกิดขึ้นนะครับก็คือตัวขององค์อสัญญาดหว,วาต้องการดัดสันดานอีเหนาวจึงโดนบรรดาเนี่ยนะครับให้รูปภาพของบุษบาเนี่ยนะครับสูญหายไปแล้วก็รูปภาพของ บุษบาที่สูญหายไปรูปหนึ่งเนี่ยก็ไปถูกเก็บได้นะครับโดยเจ้าชายชื่อว่าเจ้าชายวิยาสกรรมนะครับซึ่งเจ้าชายวิยาสกรรมก็เป็นเจ้าชายของเมืองเล็กๆอีกเมืองหนึ่งนะครับชื่อว่าเมืองกหมังกุนิงแน่นอนเมื่อวิยาสกรรมเก็บภาพของบุษบาได้นะครับก็ falling in love ทันทีนะครับลงรักบุษบาตั้งแต่เห็นรูปถ่ายเป็นอันมากเพราะว่าบุษบาเนี่ยก็ได้ชื่อว่าเป็นผู้หญิงที่สวยงามมากๆ เพราะฉะนั้นก็เลยจะให้เท้ากระหมังกุนิงซึ่งเป็นคุณพ่อเนี่ยไปสู่ขอบุตรบาจากเท้าดาหาแต่พอไปถึงกรุงดาหานะครับจะไปขอสู่ขอบุตรบาเท้าดาหาเองเป็นกษัตริย์ตัดแล้วไม่คืนคําเพราะฉะนั้นจากเดิมที่เคยประชดไว้ว่าโอ้จะมอบลูกสาวคนนี้ให้กับจอรากาก็เลยบอกว่าไม่สามารถที่จะให้ลูกสาวคนนี้กับวิยาสกรรมได้ซึ่งแน่นอนนะครับเท้ากระหมังกุหนิงเองก็ รักลูกชายวิทยาศสกรรมากมากเพราะฉะนั้นเมื่อขอดีๆไม่ให้นะครับสิ่งที่กำมังกุนิงทำก็เลยจะส่งกองทัพไปรบและเมื่อส่งกองทัพไปรบนะครับสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือกษัตริย์แห่งเมืองดาหาเองก็กลัวว่าโอ้ถ้าเกิดว่ากำมังกุนิงมาลบเนี่ยจะแพ้ดังนั้นจึงส่งสารไปขอความช่วยเหลือแน่นอนส,ส่งสารไปขอความช่วยเหลือก็ต้องส่งสารไปขอความช่วยเหลือจาก คู่เขยคนหนึ่งนะครับนั่นก็คือท้าวกุเรปันซึ่งเป็นมหาอำนาจบนเกาะชวานะ่ะให้เข้ามาช่วยรบด้วยแล้วก็ส่งอีกสารหนึ่งนะครับไปที่จรากาว่าที่ลูกเขยนะครับให้มาช่วยรบกุเรปันอย่างที่ผมบอกนะครับว่าถึงแม้ว่าจะเป็นเจ้าผู้ครองมหาอำนาจนะครับมีแสนยานุภาพที่ยิ่งใหญ่ที่สุดบนเกาะชวาก็จริงแต่ว่าอยู่ในภาวะของความป่วยครับดังนั้นก็เลยส่งอีเหนาไปรบ แล้วเมื่อส่งอีเหนาไปรบอีเหนาก็ด้านรบเก่งมากๆนะครับเพราะฉะนั้นเมื่ออีเหนาลบเก่งมากๆก็เลยถือโอกาสฆ่ากระหมังกุนิงซะนะครับแล้วก็ฆ่าเจ้าชายวิยาสกร,รมแล้วก็ชนะศึกสงครามเมื่อชนะศึกสงครามสิ่งที่เกิดขึ้นก็คืออีเหนาก็ได้มีโอกาสเข้าเฝ้าเท้าดาหาเป็นครั้งแรกแล้วเมื่อได้เข้าเฝ้าเท้าดาหาเป็นครั้งแรกก็เลยได้เจอกับบุษบาเป็นครั้งแรกด้วย และเมื่อเจอกับบุษบาผมคิดว่าอีเหนาวเองก็คงอยากจะต้องแบบเตะก้นตัวเองอ่ะ wanna kick my ass ถูกต้องไหมครับเพราะว่าแทนที่จะได้คู่ครองเป็นบุษบาซึ่งมีความสวยงามดีพร้อมนะครับอย่างที่ท้าวกุเลปันหวังไว้ก็ดันไปบอกเลิกตุนาหานทราบเพราะตอนนั้นหน้ามืดนะครับหลงรักนางจินตลาวตีไปแล้วนะครับเพราะฉะนั้นก็เลยรู้สึกแบบเสียอกเสียใจเปน็นนันมาใจหนึ่งก็ยังอยากได้บุษบาอยู่ ซึ่งแน่นอนนะครับข่าวที่แล้วผมเล่าให้ฟังรู้ด้วยว่าปกติเนี่ยกษัตริย์ของท้าวใหญ่เนี่ยเขาก็จะมีมเหสีหลายคนถูกต้องไหมครับแน่นอนมเหสีเบอร์เอกนะครับของท้าวดาหาที่เป็นตําแหน่งประมัยสุรีนะครับที่ชื่อว่าดาราวตีเนี่ยก็ให้กําเนิดบุษบาออกมาแต่บุษบาด้วยความที่เป็นหญิงที่น่ารักสวยงามแล้วก็มีความประพฤติดีดังนั้นเมียอื่นๆหรือว่ามเหสีองค์ร,รองนะครับของท้าวดาหาเองนะครับก็ รักใคร่บุตรบาเป็นพิเศษด้วยเช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นมเหสือเบอร์สองนะครับอย่างเช่นมะเดวีนะครับซึ่งก็เอาใจช่วยบุตรบามาโดยตลอดแล้วก็มีแต่ความปรารถนาดีกับบุตรบานะครับก็อยากจะรู้ว่าตกลงแล้วเนี่ยบุตรบาจะลงเออยังไงนะครับจะได้จรลกาลูกชั่วตัวดําก็รู้สึกแหมสงสารหลานสาวลูกของเท้าดาหานะครับก็เหมือนลูกตัวเองคนนี้ว่าจะต้องไปอยู่กับ จรการูปชั่วตัวดําในขณะที่อีเหนาเองก็แม่รบชนะเป็นนักรบนะครับกล้าหานชาญชัยและยังหลอด้วยเพราะฉะนั้นเมื่อบาเดวีวุ่นวายอย่างนี้นะครับรู้สึกไม่ไม่สบายใจแบบนี้ก็เลยชวนบุษบาครับให้ไปทําพิธีเสี่ยงเทียนเพื่อที่จะให้รู้ว่าโอ้ตกลงบุษบาเนี่ยจะได้เอ็นอัพนะครับกลายเป็นคู่ครองของใครแต่ว่ามาเดวีเองก็อาจจะไม่รอบค้อบนะครับสิ่งที่มาเดวีทําก็คือดันไป ตั้งพิธีเสียงเทียนยังวิหารซึ่งไอ้วิหารเนี่ยมันก็ดังใกล้ๆกันนะครับกับที่ที่อีเหนากกาลังตั้งวงเตะตะกร้อกันอยู่นะครับอนนี้ก็เป็นสิ่งยืนยันนะครับว่าตะกร้อเนี่ยเป็นหนึ่งในวัฒนธรรมกีฬาพื้นบ้านนะครับของอินโดนีเซียมาเลเซียมาลายูแล้วก็ประเทศไทยมานานมากแล้วนะครับเพราะฉะนั้นเมื่ออีเหนากกาลังเตะตะกร้ออยู่นะครับแล้วก็ เห็นอยู่ดีๆพวกมะเดวีพวกบุตรสา,าเข้าไปเสียงเทียนถูกต้องไหมครับแน่นอนเสียงเทียนก็ต้องการความสงบนะครับดังนั้นก็เลยให้พวกสาวใช้มาไล่พอให้สาวใช้มาไล่นะครับอีเหนาวเองก็แอบ,บเห็นแล้วว่าเฮ้ยแสดงว่าในหอพระเนี่ยจะต้องมีเรื่องอะไรสําคัญแน่เลยอีหนาวนะครับแล้วก็สังคมารตานะครับแล้วก็ประสันตาที่ตั้งวงเตตะก้อกันอยู่นะครับก็อยากจะรู้ว่าเกิดอะไรขึ้นก็เลย แอบนะครับเข้าไปอยู่หลังพระนะครับองพระในวิหารวิธีการเสี่ยงเทียนที่มาเดวีทำนะครับมาเดวีก็จุดเทียนขึ้นมาสามเล่มนะครับเล่มหนึ่งนะครับบอกว่าเป็นเทียนของบุตรบาเป็นเทียนประจาตัวของบุตรบาให้ปักลงตรงข้างหน้าบุตรบาอีกเล่มหนึ่งนะครับเป็นเล่มที่แทนอีเหนานะครับซึ่งในใจมาเดวีเองก็อยากจะให้ตัวของ บุษบาเนี่ยได้คู่ครองกับอีเหนานะครับเพราะว่าอีเหนานี่ทั้งหลอ่อทั้งเก่งทั้งฉลาดแล้วก็ยังเป็นลูกชายของมหาอํานาจต่างหากนะครับก็ให้เป็นเทียนเล่มที่อยู่ทางขวาส่วนข้างซ้ายนะครับเทียนเล่มที่3อยู่ทางซ้ายก็เป็นเทียนของจรกาหลังจากนั้นมาเดวีก็สอนให้บุษบาเนี่ยกล่าวอธิษฐานนะครับแล้วก็ขอให้บอกนะครับว่า ถ้าเกิดว่าจะได้ไปอยู่กับอ e ีหนาวเนี่ยก็ขอให้เทียนของบุชาบากับเทียนของอ e ีหนาวเนี่ยส่องสว่างแล้วเทียนของจรกาดับไปแต่แน่นอนนะครับถ้าเกิดว่าแคล้วคลาดไม่ได้อยู่ด้วยกันเนี่ยก็ขอให้เทียนของอ e ีเหนาวดับนะครับแล้วบุตรบาเองก็จะต้องไปอยู่กับจรกาด้วยซึ่งแน่นอนนะครับว่าสิ่งที่เกิดขึ้นก็คืออ e ีหนาวก็ไม่ยอมให้เกิดแบบนี้แน่นอนเพราะอ e ีเหนาเองก็อย่างที่บอกกันนะครับถึงแม้ว่าจะมีเมียเป็นตัวเป็นตนอยู่แล้วนั่นก็คือนางจินตลาวตี แต่ว่าใจหนึ่งก็อยากจะได้บุตรบาเป็นเมียอีกคนหนึ่งด้วยนะครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่เกิดขึ้นก็คืออีนาวเองก็เลยต้องแกล้งนะครับแกล้งทําเสียงออกมาว่าโอเป็นเสียงขององค์พระไม่ใช่เสียงของอีนาานะครับไปดัดเสียงยืนอยู่ข้างหลังว่าเนี่ยเป็นเสียงขององค์พระปฏิมานะครับแล้วก็บอกว่าไม่ต้องไปกังวลอะไรเลยนะครับเพราะว่าอีนาวเนี่ยจะเป็นคู่นะครับวงเทวันจะสามารถที่จะได้ครองคู่นะครับ ระหว่างเท้าดาหานะครับกับเท้ากุเลปันเนี่ยจะไม่มีอะไรมาทําลายมิตรภาพอันนี้ได้นะครับเพราะฉะนั้นอีเนาจะได้กับบุษบาคุณกําลังฟังเล่ารอบโลกโดยปิติสีแสงนามทางไทย PBS พอดแสต์ซึ่งแน่นอนนะครับมาเดวิดได้ยินแบบนี้ก็ดีใจเป็นอย่างยิ่งนะครับแต่ว่าสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือ อีเหนาที่มันไปแอบอยู่หลังองค์พระเนี่ยนะครับก็ดันซุ่มซ่ามนะครับซุ่มซ่ามก็เลยไปเผลอไล่เอาคังขาวที่อาจจะน,นอนสงบเงียบอยู่ในมุมมืดหลังองค์พระน,นะครับพอขังขาวที่ถูกเผลอไล่ออกมามันกระเจิดกระเจิงเนี่ยขังขาวบินออกมาก็ลมพัดที่กระพือนะครับก็เลยทําให้ในห้องพิธีนั้นซึ่งมีเทียนสว่างอยู่ทั้งสามดวงเนี่ยก็เทียนก็ดับมืดไปทั้งสามดวงเลยพอดับมืดไปทั้งสามดวงนะครับสิ่งที่เกิดข,ขึ้นคืออะไรครับ อีหนาเองก็ไม่ไหวแล้วเว้ยนึกออกไหมฮะอย่างที่ผมเรียนไปตอนต้นตั้งแต่คราวที่แล้วว่าอีหนาเองก็เป็นชายหนุ่มนะครับกลัดมันเต็มที่พอเห็นบุตรบานางที่ตัวเองหมายปองอยู่ตรงนั้นก็ทนไม่ได้นะครับก็เลยใช้ความมืดหลังจากที่ข้างคาวเนี่ยพัดเทียนดับไปทั้งสามเล่มก็เข้าหาบุตรบานะครับเข้าไปกอดบุตรบาเอาไว้นะครับแล้วก็ไม่ยอมปล่อยนะครับในว่าจะแน่นอนต้องการจะได้เสียเป็นเมียผัวนะครับเพราะฉะนั้นบุตรบาเองก็ ก็ได้แต่ขัดขืนนะครับแต่ว่าในที่สุดสถานการณ์ก็ไม่ได้เป็นใจให้กับอีนเนเานะครับเพราะว่าพวกพี่เลี้ยงของบุชาบานะครับแล้วก็นางในของตัวของมาเดวีเองเนี่ยก็เอาคบเพลิงเข้ามานะครับแล้วพอเอาคบเพลิงเข้ามานะครับก็พบว่าโ oh, อ e ้โหอีนเอนาาเองก็ล่วงเกินบุชาบาอยู่เต็มๆนะครับกอดอยู่แน่นๆน,น,นะครับเพราะฉะนั้นมาเดวีเองก็เลย ก็เลยไม่ต้องเสียงเทียนแล้วแหละนะครับเพราะว่าเห็นแน่ๆแล้วแหละว่าโอเคบุรสบายเองก็ต้องมือชายเรียบร้อยแล้วนะครับอีเหนาเองกอ็ล่วงล้ําไปหลายอย่างนะครับถึงแม้ว่าจะไม่ได้ได้ๆๆแบบถึงขนาดได้เสียเป็นเมียผัวนะครับแต่ว่าถึงขนาดนี้แล้วนะครับตัวของมาเดวีเองก็คงคิดได้ในใจแล้วแหละว่าไอการมาจะเสียงเทียนหน้าองค์พระนี่เองอ่ะแหละทําให้ในที่สุดมันต้องเสียงเทียนแล้วนะครับกลายเป็นว่า ตัวของมาเดวีเองเนี่ยต้องทํำยังไงก็ได้นะครับให้สามารถที่จะสนับสนุนให้อีเหนาได้กับบุตรบาทแทนซึ่งแน่นอนนะครับว่าอีเหนาเองนะครับก็คือเรื่องนี้เอาเข้าจริงอีเหนาเป็นตัวเอกแต่ไม่ได้แปลว่าเป็นพระเอกนะฮะเป็นแค่ตัวเอกเพิ่มหยทดบาทโดดเด่นนะครับเพราะว่าแต่ละอย่างที่ทํานี่อย่างเช่นไปเอาน้าของตัวเองนะครับจินตลาวตีแล้วก็บอกเลิกมั่นกับบุตรบาไม่เชื่อคําพ่อแม่ของตัวเองนะครับ มาปลุกปั้มบุตรสานะครับในพิธีเสียงเทียนโดยการไปหลอกทุกคนนะครับเท่านั้นยังไม่พอวิธีการที่จะได้บุตรสาโดยที่คิดว่าเออท่านไหนไหนบุตรสาจะต้องแต่งงานกับจรกาตามที่ท้าวดาหาบอกไปแล้วอย่างนั้นเผาแล้วกันสิ่งที่เกิดขึ้นก็คืออีเหนาเนี่ยก็วางแผนนะครับว่าจะเผาโรงพิธีแต่งงานของบุตรสากับจรกาใน เมืองดาหานะครับแล้วก็ในระหว่างที่จะเผาทุกคนให้ตายทั้งเป็นโดยเฉพาะจอรากาเนี่ยนะครับก็จะรีบลักพาตัวบุชบาออกไปแล้วบุชบาเนี่ยไปกักขังห่วงเหนียวไว้ในถ้าทองซึ่งเตรียมมาไว้แล้วซึ่งแน่นอนนะครับว่าเหตุการณ์นี้มันก็ยิ่งทําให้เ,เรื่องราวทั้งสิ้นทั้งปวงเนี่ยมันก็ตกมาที่ใครครับตกมาที่องค์ปตาลกาลาหรือว่าองค์อสัญญาแดหวานี่แหละที่เอาเข้าจริงๆต้องการจะดัดสันดาน อีเหนาเหรอไหมแล้วก็ไม่อยากจะให้บุษบาไปอยู่กับคนรูปชั่วตัวดําก็เลยไปเอาเท้ากระหมังกุนิงมานะครับไปเอาวิยาสกรรมมานะครับแต่ว่าไปๆมาๆอีวิยาสกรรมก็ได้ลบแพ้อีกนะครับแล้วอีเหนาเองก็วางแผนต่างๆนานาเต็มไปหมดนะครับเพราะฉะนั้นเที่ยวนี้สิ่งที่เกิดขึ้นก็คือองค์ปตาลกะลาหรือว่าอาสัญญาแดหวาเองนะครับก็ก็ก็ยิ่งแค้นหนักนะครับว่าโอ้โหเป็นถึงพระเจ้าทําไม เกิดอะไรขึ้นแทนที่จะได้ดัดสันดานอีเหนา่ากับกลายเป็นอีเหนามาฆ่าล้างโคตรกันแบบนี้แล้วยังจะเตรียมรักพาตัวบุษบาไปอีกนะครับเพราะฉะนั้นองค์ปตารกาลาหรือว่าอสัญญาดหวาก็เลยโกรธอีเหนามากๆสิ่งที่เขาทำนะครับในฐานะเทพพยบาบาลก็คือดนบันดาลครับให้เกิดพายุใหญ่ขึ้นมาเลยนะครับแล้วก็แทนที่อีเหนาจะได้รักพาตัวบุษบานะครับองค์ปตารกาลาหรือว่าอสัญญาดหวาเองนี่แหละนะครับที่มารักพาตัวบุษบาแล้วก็พี่เลี้ยงของ บุชบาไปนะครับแล้วก็ยกไปทางรถเลยนะครับแล้วก็ให้รถเนี่ยไปตกที่เมืองชื่อว่าประมอตันแล้วหลังจากนั้นทําอะไรต่อครับในเมื่อบุชบาเป็นผู้หญิงสวยนะครับแล้วก็ดูเหมือนกับจะเสียทีแบบนี้นะครับดังนั้นองค์ปตาลกาลาหรือว่าองค์สัญยดาวะก,ก็เลยแปลงร่างครับให้บุชบาเนี่ยกลายเป็นผู้ชายขึ้นมาชื่อว่าอุนากัน แล้วก็พระราชทานนะครับประธานกรดวิเศษให้กับอุณาการนะครับแล้วก็บอกให้อุณาการเนี่ยเดินทางเข้าสู่เมืองปมอตันหลังจากนั้นนะครับก็จะไปใช้ชีวิตอยู่เงียบๆนะครับซึ่งแน่นอนนะครับสิ่งที่เกิดขึ้นคืออะไรครับสิ่งที่เกิดขึ้นก็คืออีหนาเองนะครับหลังจากที่ฟื้นขึ้นมาจากตัวของอพายุใหญ่นั้นแล้วนะครับก็ ถึงบทนะครับบทที่เขาเรียกว่าบทท่องเที่ยวตามหานางบุษบานะครับบทเนี้นะครับเขาก็ใช้ชื่อว่ามงุมมงาหรานะครับหรือว่าการเดินทางท่องเที่ยวไปทั้งเกาะเลยนะครับเพื่อที่จะเดินทางหาบุษบาอีเหนาที่เป็นฝ่ายตามหานะครับในขณะที่บุษบาเองก็เป็นฝ่ายหนีไปเรื่อยๆนะครับเพราะฉะนั้นก็หนีไปตามเมืองต่างๆในขณะที่หนีไปนะครับอีเหนาก็ยกกองทัพตามไปนะครับแล้วก็ บางครั้งนะครับก็ไปลบชนะนะครับกลายเป็นขยายแสนยานุภาพให้กับเมืองของตัวเองอีกต่างหากนะครับนั่นก็คือเมืองที่ชื่อว่ากุเรปันนะครับก็กลายเป็นมหาอำนาจยิ่งขึ้นไปอีกนะครับเพราะว่าอย่างที่บอกว่าอีหนาวรบเก่งแล้วก็แน่นอนนะครับบางทีก็ มีเรื่องสนุกสนุกเรื่องตลกตลกหลายๆครั้งนะครับอย่างเช่นอุนากันซึ่งจริงๆเป็นบุชบาที่ตอนนี้ถูกแปลงเพศให้เป็นผู้ชายนะครับพอเข้าไปเมืองไหนๆเนี่ยก็มีพวกเจ้าหญิงของเมืองนั้นๆน,น,นะครับมาหลงรักอุนาการน,นะครับเพราะมองว่าโออุณาการเนี่ยกลายเป็นเจ้าชายนะครับที่รูปหล่อนะครับก็มีบท ชิงรักหักสวัสดนะครับระหวา่างทิดาเมืองต่างๆกับอุณากัรน,นะครับที่อยู่ในตอนที่เขาเรียกว่ามัง,งุมมังอาหลากันแบบนี้เนี่ยนะครับซึ่งจริงๆถ้าไปอ่านนิทานปัญญีนะครับหรือว่าปัญจีเทลหรือว่านิทานนะครับบทละครนะครับเรื่องอีเหนาจริงๆเนี่ยไอตอนมังุมมังาหลาเนี่ยนะครับมันก็จะเป็นตอนซึ่งยาวที่สุด นะครับในในในเรื่องนะครับในเรื่องนี้ก็ส่วนใหญ่เขาก็จะแบ่งกันเป็นตอนๆนะครับมี17-18ตอนนะครับ, 17, นนรบซึ่งใน17-18ตอนเนี่ยไอตอนมังงุมมังาหลาตอนระจญภัยไปเจอสัตว์ร้ายไปเจอปัญหาแก้ปัญหาแสดงไหวแสดงพริบต่างๆนะครับรวมถึงมีบทอัศจรรย์อยู่หลายตอนเนี่ยนะครับก็มันจะเป็นตอนมังงุมมังงาหลานี้แหละ แน่นอนนะครับเรื่องราวจบตรงไหนนะครับเรื่องราวจบตรงในการที่องค์อสัญญาแด้วาก็มาเฉลยนะครับว่าไอ้ที่กโกรธจริงๆไม่ได้โกรธหรอกนะครับแต่ว่าทั้งหมดเนี่ยมันเป็นเรื่องของเวรของกรรมแล้วก็ไอการที่ต้องไปมังุมมาังาหลาไอการที่ต้องมาทําอะไรต่อมีอะไรเนี่ยนะครับก็เป็นเรื่องที่เขาเรียกว่าเป็นการชดใช้กรรมนะครับเพราะฉะนั้น เมื่อชดใช้กรรมหมดแล้วนะครับองค์สัญญาดววาก็เลยเสกนะครับให้บุตรบานะครับกลับมาเป็นบุตรบาเหมือนเดิมไม่ต้องเป็นเจ้าชายอุณาการอีกต่อไปวงกษัตริย์ที่เป็นวงเทวาทั้งหมดนะครับได้มาเจอกันนะครับแล้วก็แน่นอนนะครับอีเหนาเองก็ในที่สุดก็กลับตัวได้นะครับยังไม่ได้หมกมุ่นกับนางบุตรบาแต่ว่าก็กลับไปคืนรักกับนางจินตราวตีนะครับแล้วก็ แน่นอนอยู่ด้วยกัน happily ever after นะครับก็คืออยู่ด้วยกันอย่างมีความสุขตลอดไปที่เมืองกุเลปันเพราะนั้นตอนจบเองก็กลายเป็นจบแบบโรแมนติกนะครับทุกคนต่างคนต่างแยกย้ายนะครับทุกคนอยู่กันอย่างมีความสุขตลอดไปนะครับไม่ได้มีประเด็นอะไรที่จะกลายเป็นประเด็นที่ข้างค้างกันอยู่ต่อไปนะครับเพราะฉะนั้นในตอนสุดท้ายเนี่ยนะครับก็ทําให้อะไรครับทาให้ตัวของ กษัตริย์ทั้งหมดนะครับได้กลับไปคลองนะครับแล้วก็จัดพิธีสมรสนะครับและเด่นที่เราอาจจะเคยได้ยินชื่อหรือใครต่อใครเนี่ยก็ได้แต่งงานกันนะครับอย่างที่ควรจะเป็นทุกคนก็จบกันอย่างแฮปปี้เอนดิ้งนะครับเป็นละครแบบจักจักงวงๆนะครับของชวาเขานะครับก็อันนี้นะครับก็เป็นเนื้อความหลักนะครับของอีหนานะครับซึ่งจริงๆแล้วถ้าคุณผู้ฟังมีโอกาสผมอยากให้ลองอ่านดูนะครับ อันที่เป็นบทละครนะครับภาษาเนี่ยสละสลวยมากนะครับคำประพันธ์นะครับที่แต่งขึ้นนะครับโดยล้นกล้าวัก,การที่สเนี่ยบทละครคำกรอนต่างๆเนี่ยเป็นบทละครซึ่งเพราะมากๆนะครับแล้วก็สัมผัสนอกสัมผัสในเนี่ยโอ้โหคบถ้วนฉันทลักษณ์นะครับมีความสวยงามนะครับแล้วก็ถือว่าเป็นเป็นมรดกภูมิปัญญาของอาเซียนจริงๆถูกต้องไหมครับเพราะว่าเนื้อเรื่องเนี่ย เป็นเนื้อเรื่องของโลกมลายูนะครับที่ถ่ายทอดเข้ามาสมัยอุทยาตอนปลายนะครับแล้วก็มาพัฒนาต่อเรื่องในยุคข,ของรัตนโกสินทร์ตอนต้นนะครับแล้วก็จนถึงทุกวันนี้เนี่ยอย่างที่เราฟังฟังกันมาครับหลายๆคำนะครับเป็นคู่ตูนางหันกันนะครับเดินทางลอนแลงมังุมมังอาหลาอะไรอย่างเงี้ยนะครับวงเทวาอสัญญาแดหวาต่างๆนานา,นานะครับหรือว่า จระการูปชั่วตัวดำอย่างเงี้ยมันก็ยังเป็นคำที่ใช้อยู่ในภาษาไทยในปัจจุบันนี้อยู่ด้วยเพราะฉะนั้นผมคิดว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องราววรนคดีที่ทรงคุณค่ามากๆนะครับแล้วก็ทําให้เห็นว่าจริงๆแล้วอาเซียนเนี่ยมันมีความไปมาหาสู่กันนะครับเป็นวัฒนธรรมเดียวกันต่อเนื่องมาอย่างยาวนาน เอาเป็นว่าถึงจุดนี้ก็ขอจบเรื่องของอีหนาวไว้ตรงนี้นะครับแล้วสัปดาห์หน้าเรามาพบกับเรื่องใหม่ๆนะครับในไทย p ีบีเอสพอดแเล่ารอบโลกโดยผมปิติศรีแสงนามสรบว,นนวัสดีครับติดตามรับฟังรายการเล่ารอบโลกได้ทางเว็บไซต์และแอปพลิเคชันไทย p ี s s เอสพอดแและติดตามความเคลื่อนไหวรายการได้ที่สื่อสังคมออนไลน์ ไทย PBS Podcast ทั้ง Facebook, Instagram, YouTube และ Twitter ไทย PBS Podcast b u i l d the world via the voice.